สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนะชาแนลคือเก่าครับพี่น้องมาพี่น้องมาบรรยากาศในมื้อเช้าลมสิเย็นเย็นสิเย็นเย็นนะครับลมหนาวว้อยว้อยมานะครับบรรยากาศอยู่ทุ่งนาคือเก่านะครับเขากำลังสวดนะครับเขากำลังออกห่วงมาพี่น้องมามื้อนี้อย่างเสื้อห้องให้ฮ้อนๆเดี๋ยวมันสิเย็นก่อนอย่างมาเบิ่งอู้ตอนเสื้อมึงพี่น้องเน่นๆเลยนะครับกับแก้วเพียแก้วเพียเพียแก้วแก้วเพียใส่บีบผมนะครับพักเกี่ยมก็มีคือเก่าครับบ่หลายพักตูมนะครับอันพี่เลือดทั่วต้นหอมเนี่ยมีพักสี่พักสี่สั่งนะครับเอามาน้อยหนึ่งกับผักกาดกับผักกระเดาเอามาพี่น้องมาบ่าวไล่ใจห่างพี่น้องคุณนะใส่กับเขาหอนอุ้ยไอตรวจตรวจเลยมามาใส่กับเขาหอนแสบมันก็เบาเท่าใส่มันก็หอนขมอ่ำดำคือเราบ้าจิ้มมันมันหอมห่วยห่วยไปเลยหอมหอมมันมันเนาะพี่น้องเนาะมันสิยุ่มขึ้นจังหน่อยแดดบ่ฮอดออกคือเหมือนเมื่อยมัดกุมนี่ก็หอมค่ะเอาอยู่นอกบ้านนี่เนาะบรรยากาศน้ำเสาห้านห้าแนวอบอุ่นให้ร่างกายเพื่อนว่าเพิ่มไขมันที่น้องพี่น้องเนาะเกี่ยมเอามาแบบจุดิบเหมือนปะเงินเก่าที่ขนาดผู้มือนี่สู้ว่าไรพี่น้องกรอบดีฮะแดดยังบ่ออกกินจะเต่าไร
ดอกกันเลี้ยงไว้พี่น้องมันขึ้นพอได้เฮาแต่ว่ามีนั่นมีนี่ก็แก๊กๆอืมอันนี้เพิ่นเฮาเด้อตัวพี่น้องอีกอันนึงห่านเด้อพี่น้องแต่ว่าติงคิงห้องเอฟเอฟโหลดตอนเย็นมากบัดนี้คือเป็นไข่น้ำนิดหน่อยถามว่ามันเหนียวบ่มันก็เหนียวธรรมดาซ้ำหนึ่งตามธรรมชาติของเสื้อห้องไห่เนาะพี่น้องหมดขั้นก็ได้คือมาตัวกันจะเศร้าครับพออย่างไฟแล้วมันเสียมหอมๆเนาะพี่น้องพอดีเลยแย้มเขาหอนมากมันจะมีระวังเสือห้องไห้กับอันก่อนมั่นกับหนุ่มหน่วงมันต่างกันนะพี่น้องเสือห้องไห้มันจะเป็นกระดานแข็งๆเสือห้องไห้ส่วนมั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้ยโมเมนต์ตัวหนึ่งมันจะเป็นอ่อน
แบบว่าตอนเขาไปซื้อนะเขาไปบ่ายมันจะอ่อนเลยพี่น้องเอาเชือกห่วงไห้ห่วงไห้อีนี่เอามือไปจิ้มมือมันจะเป็นกระดันแข็งแข็งบางท่านเพิ่นมาหูเขาอ่อนก่อนน้ำมันไห้ยำกินมันจะต่างกันตัวปุดเหมือนเอามาแชร์ไว้แชร์ตู้เย็นไว้มันกรอบดียำขึ้นเหนียวแล้วเพิ่นแน่มึงว่าเป็นตะเหนียวเหนียวอีหลีน้องใช่ครับแลนมาหลักกันดีเดียวว่างไว้ก่อนหมดดินเฝ้ากินเฝ้าอย่ามันเป็นไข่ดีมันเป็นไข่เลยพี่น้องตัวนี้มันมันจะเป็นไข่ยังไงเขาเอ่ยนี่ยังก็ตัวตึงในถาดเนี่ยเอาอย่าคำไม่หรอกปวดปวดเขียวเลยบ้านเนี่ยบ่เบิดพี่น้องเฮ้ยน้องเดี๋ยวมองมันมันอันประเภทมันเนาะมันจะหลายขึ้นหลายนี่ห่วงเมื่อไหร่เด้ เพิ่มพลังงานน้ำมือเสาอ
ยำแบบบ่หยุดบ่หย่อนพี่น้องเอ้ยเอาเสียบๆหอมๆนะครับใส่กับข้าวหวนในมื้อเช้านี่เข้าท่าอยู่นะครับตัวนี้ถอยบึงติดเหนือนี่น้ําจักหน่อยมันก็สิเหนียวๆนะครับแล้วก็เป็นไข่นําเพราะฉะนั้นเวลากินเวลาย่างแล้วต้องกินให้ทันพี่น้องบ่ซั่นก็กินข้าเต่าถ้าบ่ได้ถ่ายคลิปก็คือนั่งกินข้าเต่าแบบง่ายๆเนาะย่างไปนํากินไปพร้อมบ่ถามว่าเออมันสิได้อีกบรรยากาศนึงแต่ว่าถ้ามานั่งถ่ายคลิปทั้งสิย่างทั้งสิกินเนาะพี่น้องมันจะจังได๋นะครับเอ้าแดดออกแล้วแดดมากแล้วคู่มือพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในมื้อเช้ามันสิมีแดดสิมีแดดตั้งแต่เริ่มนะครับมื้อนี้มันมีอันก้อนเมฆก้อนหิมะบังก็เลยบ่ทันออกมานะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาติหลายอย่างหลายแนวนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องผู้ไปอยู่ทางไกลนะครับช่วงนี้เริ่มหนาวนะครับเริ่มมีบรรยากาศลมหนาวว้อยว้อยมายังมือเสายังมือแรงยังมือแรงกับอากาศเย็นๆนะครับช่วงกลางเว้นบ้านนี่ลมเบิดมือนะครับลมเบิดมือก็สิมีเย็นแน่ฮ้อนน้ำนะครับลมหนาวมันก็สลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่ายังฤดูการสู้มือนี่มือนึงนี่มีอยู่ประมาณสัก4ฤดู3ฤดู4ฤดู4ฤดูนะครับบ่มี3ฤดูเด้นะครับเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆนะครับบางเทื่ออยู่ดียังมื้อเช้าแดดนะครับสวยมากหนาวบ่ายมากฝนตกจังซี่ยังมื้อแรงฮ้อนเอ้าสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับก็เรามาระวังพี่น้องฝากพี่น้องนะครับสู้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อเรื่องสุขภาพนี่บ่าวเฒ่าเว้าตลอดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอโรคยาปรมาลภาสนี่ล่ะความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับถ้ามีเงินหลายๆเป็นร้อยล้านพันล้านคือเก่าครับถ้าสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงนะครับเที่ยวหาแต่หมอเที่ยวหาหมอทําหมอก็บ่ไหวเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากะฝากต้อนพี่น้องสู้ทุกคนนะครับมื้อนี้ย่างเสื้อห้องไห้บรรยากาศมื้อเช้าหอมๆใส่กับข้าวห่อนก่อนไปเหตุการณ์ที่งานคือเก่านะครับฝากพี่ต้อนน้องนะครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่ถามนี้นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ